คือการลงทุนเราเสียตังค์ตลอดหลักสูตรจะ300,000 กว่าบาท200,000 กว่าบาทหรือว่าหลักสูตรจะ600,000 กว่าบาทแต่กว่าจะได้เงินผลตอบแทนรอ4 ปีจบไปแล้วไม่ทำงานแล้วจบไปครับมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะได้เงินเดือนที่มันโอเคมันจะคุ้มค่ากับลงทุนได้ยังไงอันต่อมาก็คือตลอดระยะเวลา4ปีที่เรียนไม่มีเงินเข้ามาเลยเหรอได้บอกว่าการเรียนคือการลงทุนแล้วไม่มีเงินหมุนเวียนในนั้นเลยเรียนก็เรียนอย่างเดียวไม่มีรายรับไม่มีอะไรเลยโอ้โหมันการลงทุนตรงไหนนะครับแล้วปัญหาสุดท้ายก็คืออยากทำเกมอ่ะอยากจะทำเลยม.4 ม.5 ม.ต้นอยากทำเกมหรืออยากทำเกมเลยไปเอาข้อมูลจากไหนมาทำเกมหาจากไหนได้บ้างย้อนกลับไปสัก5-6 ปีที่แล้วหายากเหลือเกินเพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอในทุกหลักสูตรนะครับทุกหลักสูตรเลยที่เปลี่ยนจากวิทยาการวิศวกรรมเนี่ยกลายเป็นเกมเนี่ยจะเจอ4 ปัญหานี้นะครับเรามาดูปัญหาแรกก่อนเลยว่าการวัดผลการเรียนที่ผิดเพี้ยนเป็นยังไงนะครับชีวิตไปเรียนนะฮะสังเกตเลยว่าชีวิตไปเรียนเป็นไงครับเรียนเลขนะนี่เรียนเลขนะครับคนเรียนเลขเรียนเลขก็โปรเจกต์หนึ่งทำข้อสอบไปอ่านเกรดบีบวกเรียนโปรแกรมมิ่งโปรแกรมมิ่งก็ทำอีกโปรเจกต์หนึ่งเอาได้ A เรียนกราฟิกปั้น 3D โมเดลอีกโปรเจกต์หนึ่งได้ C+ โอ้โหโปรเจกต์เยอะนะฮะเรียน3 วิชา 3 โปรเจกต์เรียน8 วิชาแต่พอชีวิตจริงครับชีวิตวัยทำงานกลับเป็นกลับกลายเป็นอย่างนี้ฮะตรงด้านข้างตรงนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้มันตกขอบนะครับตัวเลยนะฮะตรงนี้คือวิชาเลขตรงนี้คือโปรแกรมมิ่งตรงนี้คือกราฟิกเวลาเราทำงานจริงเราต้องมาลงความรู้ทั้งหมดตรงนี้เพื่อมาผลิตโปรดักต์อันนี้มันไม่มีหรอกครับโปรดักต์เอาง่ายๆยกตัวอย่างแต่ยกตัวอย่างดีหมดอันนี้ใช้วิชาเลขอย่างเดียวในการสร้างว่าใช้วิชาวิศวกรรมอย่างเดียวในการสร้างไหมวิทยาศาสตร์อย่างเดียวในการสร้างต้องมีฐานจริงป่ะมันกลับกลายเป็นว่าชีวิตจะไปทำงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมาลงความรู้ทั้งหมดเพื่อมาผลิตโปรดักต์ที่ใช้จริงได้แต่ชีวิตไปเรียนเรียนเลขครับได้เกรดบวกมีผลงานผลิตภัณฑ์เลยนะลงทุน300,000 กว่าบาทได้ตัวสองมาตัวหนึ่งกับฟรีนะแล้วก็ได้เกรดเป็นตัวหนึ่งเป็นผลงานแล้วไม่ใช้จริงอะไรได้เลยเพราะจะใช้จริงได้ก็ต้องออกทุกอย่างมารวมกันเราก็เลยต้องพอไปทำงานแล้วเราก็กลุ้มขมับนะโอ้แต่ละทำงานจริงมันต่างกันมากนะครับและแน่นอนครับพอวัดผลการเรียนที่ผิดเพี้ยนส่งผลให้เวลาที่อาจารย์สอนเพี้ยนตามไปด้วยในเมื่อเราวัดการเรียนโดยการใช้ข้อสอบเวลาสอนก็สอนแค่นี้ครับอ่านฟังเห็นเห็นแล้วฟังถ่ายทอดความรู้ได้แค่ประมาณ 50% แค่นี้ก็จำเอาไปสอบจบแล้วแต่ชีวิตไปทำงานไม่ใช่เงี้ยครับเราต้องไปคุยกับลูกค้าเราต้องประชุมกับเพื่อนๆร่วมทำงานเราต้องมีการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกน้องแล้วก็เริ่มทำงานพร้อมกันและนี่คือวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดีที่สุดสอนคนอื่นทดลองทำพูดคุยแลกเปลี่ยนนี่คือชีวิตไปทำงานของจริงเป็นอย่างนี้แต่ของที่เราเรียนกับเป็นทำข้อสอบนั่งฟังอาจารย์พูดแล้วก็จับไปสอบไม่ได้อะไรเลยเพราะเราเริ่มต้นที่เราวัดผลกันที่เกรดทุกอย่างมันเพี้ยนไปหมดเลยนะครับขั้นต่อมาชีวิตไปเรียนครับนี่เลยอาจารย์สอนอยู่ในห้องปัญหาครับ2x2จะเป็นปัญหาง่ายนะครับรับฟังแล้วก็นั่งแก้จบเรียนห้องเรียนสบายสบายชิวๆจับไปสอบชีวิตไปทำงานครับ3 ทุ่มก็ยังไม่กลับบ้านนะครับเนี่ยลูกค้าไม่ยอมให้กลับนะเอาลูกเรามีเพิ่มเติมเยอะแยะมากหัวหน้าครับไม่มีอาจารย์แยกอย่างนี้นะทุกคนในหัวหน้าไม่มีอะไรทุกคนประชุมร่วมปากแข่งกันเพียงชีวิตไปเรียนจากวิทยาสอบเคสง่ายๆทำไมไปทำงานไม่เจอมันเพี้ยนหมดครับเพี้ยนหมดเลยนะครับเพี้ยนหมดเลยมันส่งผลหลายอย่างมากนะครับต่อมาครับไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพี้ยนแล้วนะพอเพี้ยนเสร็จปั๊บอุตส่าห์ลงทุนเรียนซีรีส์เลยจ่ายไป300,000 กว่าบาทหวังว่าจะคุ้มนะครับทำไมถึงบอกไม่คุ้มมาดูกันนะฮะนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยเราได้ผลลัพธ์อะไรสักอย่างใช่ป่ะแต่เราพอเราลงทุนกับการเรียนถูกไหมเราก็คือได้เรียนหลายวิชาฟังดีนะ
ปกติจะลงทุนซื้อของสมมติพี่จะลงทุนซื้อเกมด้วยกันไปขายของพี่ได้เกมใช่ไหมไปของมาขายใช่ไหมแต่เรามาลงทุนเรียนเราได้ที่เสมอว่าถ้าฉันลงทุนไปแล้วฉันได้เรียนหลายวิชาหลายวิชาหลายวิชาไงได้เรียนฟิสิกส์เลขครับเรียนเยอะมากครับมีความสุขมากแต่ละวิชาแยกกันเรียนแบบเรียนเยอะแต่สุดท้ายต้องเอาทุกวิชามารวมกันทำโครงงานออกมาหนึ่งตัวหนึ่งเด็กลงทุนตลอด4 ปีนะได้เรียนหลายวิชามากกว่าจะได้ความรู้ทั้งหมดมาทำเป็นโปรดักชิ้นหนึ่งตอนปี4ได้โครงงานออกมาหนึ่งเกมต้องแจกปีครับเพราะว่าเป็นทำโปรดักแค่ครั้งแรกครั้งเดียวตอนปี4มันเพี้ยนหมดเลยนะมันไม่งูมานะถ้าเรากะว่าลงทุนมาเพื่อจะเรียนเพื่อจะเรียนหลายตัวแต่เรียนหลายตัวแล้วเป็นไงแค่4 ปีได้งานออกมาแค่คุ้มไหมสามแสนได้งานชิ้นเดียวอ่ะ4 ปีอ่ะมันเริ่มเพี้ยนแล้วนะมันเริ่มไม่คุ้มค่าการลงทุนนะครับต่อมาครับปัญหาต่อมาก็คือหลักสูตรด้านวิทยาการของวิศวกรเวลาเปลี่ยนมาสอนเกมเนี่ยเขาก็จะมาเอาความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการของมาสอนทำให้เกิดปัญหาอะไรรู้ไหมนี่เลยเอาการเขียนโปรแกรมพื้นฐานมาสอนไม่ใช่เขียนโปรแกรมต่อตรงที่เกมนะเอาพื้นฐานมาสอนวาดรูปเหรอวาดใหม่เลยเขียนโปรแกรมวาดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมวาดเลยมันไม่กล้าอยากทำเกมมันเองมีตัวอย่างให้ดูไหมไม่มีอยากทำเกมแบบไหนพี่เอาออกแบบเองทำเลยนะทุกอย่างทำเองหมดผลลัพธ์ออกมาครับ4 ปีฮะทำเองทุกอย่างครับมองไม่เห็นนะฮะตรงนี้เป็นเกมโปเกมอนได้เกมโปเกมอนมา4 ปีทำเองทุกอย่างนะจากใช้ความรู้ทางด้านพื้นฐานคอมพิวเตอร์วิศวกรอย่างเดียวออกมาเป็นเกมโปเกมอนนะครับ7 ปีเพราะอินเทอร์เน็ตจะโลว่าเยอะแยะนะครับนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งก็ให้ตายเลยลงทุน300,000แต่กลับเรียนเหมือนวิศวะคอมมันไม่สามารถทำเกมจริงๆออกมาได้เพราะมันไม่มีตัวอย่างมืออาชีพให้ดูเลยนะครับแล้วก็นี่ครับคู่แข่งเราอินเทอร์เน็ตแจกฟรีนี่คือคู่แข่งครับเกมที่เราเห็นตรงนี้เป็นไงฮะแจกฟรีพันกว่าเรียน4 ปีครับเพื่อจะได้โปรเจกต์มาเกมหนึ่งกะเอาไปวางขายเปิดมาโอเคอลังการงานสร้างจัดฟรีหมดมันจะคุ้มกับการลงทุนได้ยังไงเนี่ยช่วยจับเลยแค่ไม่คุ้มมันไม่มีอะไรคุ้มเลยได้ตายเลยนะครับอันต่อมาครับนอกจากไม่คุ้มแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลา4 ปีไม่มีรายได้เท่าไหร่ถึงเราจะท้าขายเรากล่าวว่าลงทุน4 ปีเนี่ย5 ปีคือทุนแต่ระยะ5 ปีนั้นก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆจริงปะแต่การเรียนทั้งนี้ไม่มีเงินเข้ามาในตลอด4 ปีไม่มีผลตอบแทนระยะสั้นครับนี่คือปัญหานี่ครับชีวิตไปเรียนนะ4 ปีครับค่าเทอม300,000นะรายรับระหว่าง4 ปีนะ0 บาทครับไม่มีเลยระยะสั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นเรียนอย่างเดียวนะเรียนอย่างเดียวต้องรอครับรอ4 ปีชีวิตไปทำงานก็ไปทำงานแบบปีหนึ่งรายได้จะอยู่200,000-300,000แต่แล้วช่วง4 ปีนี้ต้องกินแกบอ่ะเราก็ต้องมีอะไรกินนั่นก็คือแกบจริงไหมเราจะมาสูงบาทตลอดนี่มันก็ไม่ไหวจริงป่ะนะครับที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแนวคิดของคนเรานะครับโดยเฉพาะเราตั้งแต่เด็กจนโตสินค้าที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นอย่างนี้ครับอยากได้เงินต้องทำงานแรกหรือไม่ก็ซื้อของมาขายเราเห็นอย่างนี้มาตลอดทั้งที่ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วยุคมันเปลี่ยนเป็นยุคดิจิตอลนะครับแต่เรายังยึดวิธีการขายสินค้าของเราเป็นแบบยุคโบราณยุคโบราณเป็นยังไงครับผลิต1 ชิ้นขายได้1 ชิ้นอยากได้เงินเยอะก็ต้องลงแรงและผลิตเยอะๆเราลองมาดูยุคดิจิตอลนี่คือยุคดิจิตอลครับนี่คือสินค้าที่เราอยากได้สินค้าอีบุ๊กครับอีบุ๊กที่เราเห็นอยู่นี้นะมีหลายเล่มนี้นะครับก็ผลิตไว้จริงไว้ที่เพจโอ้สโตร์หรือว่าบีต่างๆนะครับผลิต1 เล่มผลิต1 เล่มนะครับก็อาจจะมีคนมาซื้อ1 เล่ม2 เล่ม3 เล่ม100 เล่ม1,000 เล่มเกิดอะไรขึ้นกับผลิตกี่ครั้งครั้งเดียวแต่เป็นไงนะมีโอกาสจะได้เงินหลายร้อยเล่มหลายพันเล่มและที่สำคัญนะครับล่าสุดเลยที่ผ่านมาเดือนล่าสุดมีพี่คนนึงทำหนังสือออกมาเป็นหนังสือที่ผมบอกที่การทำเงินนะครับให้ทายว่า1 เดือนพอทำเงินจากอีบุ๊กได้กี่บาทครับเดือนแสนไหม
2แสนบ้างมาแล้วครับ2ล้านน้อยนะครับล้านหนึ่งครับล้านกว่าบาทแต่ลงทุนทำแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการตลาดและนี่คือสินค้าดิจิตอลเราต้องเปลี่ยนแนวคิดหมดเลยเกมเป็นอะไรฮะเกมเป็นดิจิตอลไหมผลิตครั้งเดียวปั๊บใส่อยู่สตรีมคนเป็นไงฮะแมงวันนี่ผลิตครั้งเดียวคนซื้อเยอะซื้อไปเรื่อยนั่นทำให้แอสโตรก็เลยมีผลทำไปเยอะๆดิจิตอลเลยลูกเรือและที่สำคัญง่ายๆครับอยู่ใน Apple Store หรือว่า Play Store รู้ไหมครับว่าหมวดของเกมเนี่ยกว่า 70% ในแอปพลิเคชันโมบายนะครับเป็นเกมนะครับเป็นเกมปัญหาของเราก็คือมาเรียนภาคนี้นะเรียนปั๊บแต่ว่าหัวแนวคิดเนี่ยยังเป็นลักษณะนี้อยู่ทั้งๆที่ตัวเองครับสินค้าเป็นดิจิตอลส่งผลให้เกิดอย่างนี้ครับลองจ้างทำเกมแล้วกันพอเราจ้างทำเกมเป็นไงครับผลิตหนึ่งหรือเราจ้างหนึ่งคนก็ขายได้หนึ่งเกมปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับแล้วกว่าเราจะยอมผลิตหนึ่งเกมได้ก็รออีก10 ปีกว่าหรือรอคนมาจ้างงานทั้งที่สินค้าเราเป็นอะไรนะดิจิตอลแต่เราทำสินค้าดิจิตอลนั้นให้กลายเป็นสินค้าปกติเอ๊ะมันเพี้ยนไหมมันส่งผลให้เราไม่สามารถจะได้ลงทุนได้ได้ผลตอบแทนระยะสั้นได้เพราะเราไม่เข้าใจว่าสินค้าดิจิตอลคืออะไรเราไม่รู้ว่าการตลาดดิจิตอลคืออะไรและเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสินค้าสไตล์ปกติกับสไตล์ดิจิตอลมันต่างกันยังไงย้ำอีกครั้งครับภาควิชานี้ชื่อว่าภาควิชาวิศวกรรมดิจิตอลเราไม่ได้พูดเฉพาะดิจิตอลทางด้านผลิตภัณฑ์แต่เราพูดถึงดิจิตอลทางด้านการตลาดทุกอย่างที่เป็นดิจิตอลทำให้เห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วในยุคของน้องๆทุกคนนะครับเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแต่เราจะเป็นเหมือนเดิมครับทำเกมครับก็ต้องขายเกมนะทำเกมก็ไปอยู่บริษัทเกมขายเกมนะที่เราต้องเปลี่ยนนะทำเกมขายบิ๊กก็ได้ขายอะไรทำเกมจะขายอะไรผมทำรีโมทผมจะขายอะไรนอกจากรีโมทได้ไหมมันขายได้มันขายอะไรมาดูกันครับอันต่อมาครับมีเลยความยากในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญอันนี้เป็นปัญหาหนักมากโดยเฉพาะทางด้านเกมนะย้อนไป10-20 ปีที่แล้วอยากหาข้อมูลทำเกมที่ปัสยานี่หายากมากนะครับหายากมากทุกอย่างเป็นระบบปิดหมดเลยนะครับก็สมมติเอาน้องนะครับมาเรียนกับเรานะฮะอยากเข้าถึงข้อมูลการทำเกมขั้นเทพทั้งหลายนี่เลยครับจะเข้าถึงได้ต้องผ่าน2 กลุ่มนี้อาจารย์รุ่นพี่แหมรุ่นพี่อยู่ให้เราผ่านตลอดนะอาจารย์ไม่ผ่านตลอดนะไม่ได้ต้องรออาจารย์ขึ้นแผนก่อนโอ้โหมันเข้าไปข้อมูลยากเกินนะครับต่อมาฮะผู้ปกครองครับผู้ปกครองก็อยากจะรู้ข้อมูลการเรียนของลูกหลานงานของลูกน้องเรียนเป็นยังไงบ้างดีไหมโดดเรียนไม่โดดเรียนเข้าเรียนประจำหรือเปล่าต้องถามไปฮะถามรอถามอาจารย์แล้วพอเกิดปัญหาขึ้นแก้ถามไหมเห็นไหมครับอันสุดท้ายครับคือสิ่งนี้เลยอยากทำเกมครับอยากทำเกมมากเอาอย่างนี้เลยเกมรถมือถือเล่นทางการอยากทำใช่ไหมเจอนี่ก่อนโคตรครับตัวสอนที่มีอยู่ที่ผิดที่เป็นเจ๊งนะเป็นกำแพงนี่แบบโอ้ยทำไมมันจะเข้าถึงไอ้ข้อมูลทางตรงนี้มันเข้ายากเย็นเลยว่านะครับก็เพราะฉะนั้นมีอยู่4 ปัญหาเดี๋ยวเรามาดูแล้วภาควิชาเราเจอปัญหาตรงนี้มาครบแล้วครับตั้งแต่ปี 4 ด้านและเราพัฒนามาเรื่อยๆเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อที่ให้ทุกคนสามารถทำงานพร้อมกันได้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาแรกกันก็คือการวัดผลที่ผิดเพี้ยนวิธีการแก้ปัญหาการวัดผลที่ผิดเพี้ยนก็คือของภาคเรานะครับก่อนจะสอนเทอมไหนแต่ละเทอมเนี่ยอาจารย์ทุกท่านจะต้องมานั่งประชุมกันประชุมกันเลยสมมติวิชาเลขวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิชาอะไรก็ต้องมาได้ประชุมกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้โปรดักต์อย่างไรออกมานะครับก่อนประชุมกันก่อนนะครับประชุมกันก่อนแล้วก็ทุกวิชานะครับจะรวมกันแก้ปัญหาเดียวกันจะสร้างปัญหาขึ้นมาเลยย้ำนะทุกปัญหาที่จะต้องแก้จากความรู้ทุกวิชาเอาทุกวิชามาเพื่อแก้ปัญหาอาจารย์ต้องประชุมกันก่อนและร่วมแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าต่างคนต่างแก้ปัญหานะว
ิชาแต่ละวิชาจะต้องเสนอปัญหาอย่างนั้นและต้องเอาความรู้จากวิชานั้นมาสมกันแล้วก็แก้ปัญหานี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์จะประชุมกันก่อนนะเพื่อนั่งดูผลแล้วก็นั่งให้คำปรึกษานักศึกษาครับและนักศึกษาที่สำคัญอาจารย์ประชุมกันครับอาจารย์จะได้ปัญหาอย่างที่สำคัญปัญหาที่ต้องใช้ความรู้จากวิชานั้นเลยนะแล้วก็ค่อยให้นักเรียนเลือกว่าชอบอยากแก้ปัญหาไหนตามความถนัดนั่นแหละนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวนี้ออกมาครับวัดผลที่ตัวงานหลักๆเราจริงๆนะฮะเราพยายามจะเรียกว่าตัวเก่งเราจะวัดผลที่ตัวงานที่ทำขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วในสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี้ยมันแก้ปัญหาที่อาจารย์เสนอมาและเตรียมความรู้เพื่อจะมาแก้ปัญหานี้ได้ไหมนะครับและล่าสุดปกติโดยทั่วไปของอาจารย์เราปกตินะครับเวลาที่ให้เกรดตัดเกรดหรือว่าเวลาออกข้อสอบต่างๆจะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลจากชื่อเสียงต่างมาตรวจข้อสอบเพื่อจะนั่งกำกับคุณภาพอีกทีหนึ่งแต่รู้ไหมเขากำกับคุณภาพแค่ไหนเขากำกับคุณภาพแค่การดูข้อสอบเขากำกับคุณภาพแค่การตัดเกรดซึ่งมันวัดผลเพี้ยนแล้วตั้งแต่ตอนที่เราเลือกที่จะวัดผลโดยใช้ข้อสอบมากกว่าผลงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลาดเราเลยทำต่อไปก็คือมันจะกลายเป็นว่าที่ภาคเราทำนั้นจะเอาผลงานของน้องที่ทำขึ้นมาไปโชว์ให้กรรมการดูด้วยแล้วให้ตัดสินวัดประสิทธิภาพกันที่ตัวงานให้เขาควบคุมกันที่ระดับตัวละไม่ใช่เพียงแค่ข้อสอบเพราะข้อสอบไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่รุ่นพี่ก็ได้สอบเสร็จปั๊บก็ลืมนะแต่ผลงานทำเสร็จปั๊บลืมก็ลืมไปแต่ผลงานยังอยู่ไหมขายได้ไหมไม่นั่นสินะครับและที่สำคัญตรงนี้ครับและนี่แหละถึงเป็นสาเหตุทำไมต้องเปิดโอเปนเฮาส์ทางนี้เรารวมหมดครับการสอนเราจะไม่ใช่สอนแค่ส่วนนี้ส่วนนี้จะสอนมีแค่ของนั้นเถอะแต่หลังจากนี้จะเป็นระดับแบบโปรเจกต์เด็กโปรเจกต์เด็กนั่งคุยกันศึกษาทีละกลุ่มทีละกลุ่มและที่สำคัญเรื่องนี้ครับถึงมีวันสอบวันนี้ขึ้นมานักศึกษาทุกคนเรียนเสร็จปั๊บทำงานได้ต้องถ่ายทอดความรู้ได้ถ้าถ่ายทอดความรู้ได้มั่นใจในตัวของเชี่ยวชาญ 95% นี่แหละการวัดผลที่แท้จริงต้องถ่ายทอดความรู้ได้และคนที่จะเป็นกรรมการจริงไม่ใช่ผู้ทรงหรือที่ไหนแต่คือใครครับงานในวงมีน้องๆนั่นเองน้องๆเปิดใบด้วยนะจะมีใบเขียนอยู่นะครับแบบสอบครับชอบไม่ชอบพี่สอนไม่ดีเลยเล็กก็ได้สอบปุ๊บพี่สอนไม่ดีไม่สุดบริษัทที่เราตัวต่อไปนะครับชื่ออะไรเดินด้วยชื่อเราเนี่ยชื่อพี่พี่ไม่เข้าใจงงได้นะครับก็ส่งผลตอนพี่ผมเลยนะฮะนะครับเปลี่ยนอย่างนี้ฮะเป็นเชิงลักษณะนี้เลยนะครับเพื่อให้การวัดผลนั้นตรงประสิทธิภาพมากขึ้นย้ำอีกครั้งคณะเราคือคณะวิศวะวิศวกรรู้ไหมหน้าที่วิศวกรคืออะไรหน้าที่ของวิศวกรคือการแก้ปัญหานำสารความรู้ทุกอย่างมาแก้ปัญหาหน้าที่วิศวกรไม่ใช่เรียนเพื่อเอาเกรดไม่ใช่เรียนเพื่อเอาตัวสอบ A B C แต่เพื่อแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของเราครับต้องมีการประชุมกันคุยกันและที่สำคัญอาจารย์ไม่ใช่คนสอนอาจารย์มานั่งสอนพวกเราด้วยเดี๋ยวทำตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดการตรงนี้มาเฮ้ยตรงนี้แก้ได้ไงสอนอาจารย์หน่อยตรงนี้เป็นยังไงผลลัพธ์ออกมาเป็นนี้ครับเว็บไซต์ที่เราเห็นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการประชุมกันของที่แบบตลาดนั่งคุยกันตรงนี้ไอ้นี้โอเคค่าเราจะนำเสนอนี้นะครับโลกเกมต่างๆมันเป็นลักษณะที่มาจากการประชุมกันหมดเลยประชุมเสนอไม่ใช่ว่าอาจารย์เสนอคนเดียวพวกเราต้องเสนอตัวแบบการมองจากแคปเดียวไปนะครับและก็นี่ครับทางของเรานี่ไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในห้องนะต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกด้วยไปเจอประกาศข้างนอกได้ปฏิสัมพันธ์คุยกันร่วมมือทำงานกันนี่แหละคือการเรียนวิศวกรจริงคิดว่ารีโมทเนี่ยทำด้วยตัวคนเดียวเลยนะหน้าที่วิศวกรจริงๆนอกจากเก่งคำนวณเก่งในการผลิตเก่งในการสร้างแล้วต้องเก่งในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องใส่องค์ประกอบนี้เข้าไปด้วยและอาจารย์ตอนแรกอาจารย์ที่เป็นเลขาคอยนั่งดูแล้วก็นี่เรียนพูดเป็นทักพูดกับพูดใหม่ลักษณะแล้วก็คอนโทรลเป็นออเคสตรานี่คือวิธีการเรียนที่ควรเป็นเพราะมันเหมือนกับการทำงานจริงๆและถ้าเราแต่ก่อนก็เป็นแบบเดิมนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นลักษณะนี้ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะต้องการให้เราพร้อมที่จะไปทำงานจริงนะครับแล้ววัดผลตุ้มกับคำว่าวิศวกรนะจะเรียนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน4 ปี4 ปีเรียนเยอะมาก
เยอะคุ้มนะถามสายงานเรียนไหนไม่คุ้มนะไม่คุ้มเราจะใช้วิธีนี้ครับจะเรียนอีกชาไม่สนใจแต่จะได้ระดับงานอีกตัวถ้าเราใช้วิธีนี้จะส่งผลให้อย่างน้อย1เทอมครับ1เทอมเรียน5วิชาถูกไหมก็ได้ไปกี่เกณฑ์ครับ1เกณฑ์เรียน4ปี8เทอมไปลงซัมเมอร์นะอย่างน้อยต้องได้8เกณฑ์8แอนิเมชั่น8ต่างๆส่งผลให้เวลาไปสมัครงานเกิดอะไรที่ดูพี่เราไหมครับพอไปสมัครงานปั๊บนายจ้างถามว่าทำไมความโมโหเยอะจังก็เพราะว่าแต่ละวิชาออกมาเป็นเกณฑ์ออกมาเป็นเกณฑ์หมดในการที่สมมติเราไปเรียนวิศวะคอมหรืออื่นเนี่ยเราต้องกระจายความรู้ไปในแต่ละส่วนนะครับโดยในกระดาษที่แยกออกมาแต่ละวิชาแยกๆนี่รวมปั๊บเป็นกระดาษที่ดีพอดีนะครับนี่คือแบบเดิมทำเองทุกอย่างใช้แค่ความรู้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทำเดียวบอกเซโลไม่ได้ครับไม่ยอมถ้าเรียนภาคเราแก้ไขนี่เลยครับหาโปรแกรมตัวอย่างหาวิธีการเขียนโค้ดเกมที่มันเท่ๆวิธีการที่เป็นประเภทจัดแท้ตัวอย่างโดยรวมเลยมีตัวอย่างให้ดูการเรียนไปตัวอย่างเนี่ยการเรียนโดยตัวอย่างเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและทำให้เราก้าวกระโดดไปที่สุดการเรียนคือการเรียนแบบเรามีของให้เรียนแบบจากมืออาชีพที่จัดหามานอกจากของเรียนแบบจากมืออาชีพแล้วทางด้านกราฟิกเราจัดให้หมดทุกโมเดลทุกรูปแบบเรามีให้ดูมีให้เลือกให้ปั้นเรียนแบบให้ดูว่าเขาทำยังไงให้เป็นไงและที่สำคัญเอาไปใช้นำเสนอตัวเกมเองได้ทันทีนอกจากนี้อยากออกแบบเกมมีเกมหลายแพทเทิร์นเกมหลายรูปแบบไม่ต้องกลัวนะครับมีตัวอย่างเกมเด็ดตัวอย่างเกมมืออาชีพจริงให้เลือกทุกแนวให้ไปศึกษาโค้ดเขาให้เรียนแบบและดัดแปลงเป็นของเราพอเป็นอย่างนี้มีให้ดูทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องทำทุกอย่างทำบางอย่างใช้เวลาน้อยไปหนึ่งปีศึกษาทั้งตัวอย่างมืออาชีพผลงานออกมาเป็นโอ้โหมองไม่เห็นหรอกตัวยิงอลังการใช้เวลาน้อยไปหนึ่งปีไม่ใช่สี่ปีนี่คือสิ่งที่เราแก้ปัญหาอุตส่าห์มาเรียนกับเราละมันต้องเกมโดยตรงมันต้องมีทุกอย่างที่เป็นสื่อดิจิตอลจัดการไปให้นะครับนี่ครับนี่คือตัวอย่างแอสเซทที่เรามีให้แค่ตัวอย่างนะจะมีเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับก็แอสเซทที่เราเห็นตรงนี้นะครับมีมูลค่าซื้อกันรวมแล้วเนี่ย 300,000 กว่าบาทแล้วก็ซื้อก็ขึ้นเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะครับซื้อเลยลดรับซื้ออันนี้ดีเอาซื้ออันนี้มอนสเตอร์ซื้อเอาซื้อเข้าไปนะฮะซื้อเพราะอะไรรู้ไหมแต่คนซื้ออยากเล่นก็ซื้อเก็บไว้ก่อนเนี่ยเล่นไปซื้อไว้นะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือค่าเทอมที่เราเสียตลอดการศึกษานี้นะครับประมาณ 300,000 กว่าบาทเราหวังว่านักศึกษาของเราต้องได้อะไรมากกว่า 300,000 กว่าบาทก็มาถึงปั๊บพุ่งเลย 300,000 เอาไปใช้ทันทีเราหวังนี้แล้วก็ได้เก่งมากเพราะเราหวังจริงไม่ต้องการผู้เดียวเราต้องการขึ้นร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งมากมายเอาไอเดียโหเนี่ยอุตสาหกรรมมีของดีๆให้ใช้ร่วมกันนี้นะผมก็เลยเรียนเกมมาแล้วใช้เวลาจะร้อยกว่าหนึ่งปี3เดือนสรุปเกมฝั่งนี้นะทีเล่นอยู่เนี่ยในที่สุดก็เรียนเกมออกมาได้แล้วมีความสุขจะไปวางขายซะหน่อยผู้แจกฟรีเกมมาการเอาไอเดียที่วางขายก็ไม่ได้ต้องขายสูงกว่าต้องเปลี่ยนแนวคิดครับทำไมต้องขายเกมเสมอไปแค่ความรู้ทำเกม RPG อย่างนั้นนะแค่ความรู้น้องๆอยากรู้ไหมอยากรู้จริงป่ะโอเคเกมแต่ละเกมที่เราเห็นมันจะซ้ำๆกันแต่มันมีสักกี่เกมที่ถ่ายทอดความรู้ออกมาแล้วเอามาเราขายได้ไหมเราขายความรู้การทำเกมขายหนังสือเสร็จป่ะหนังสือมีคนซื้อเยอะเกิดความน่าเชื่อถืออยากมาอบรมด้วยขายได้ต่อครับขายได้อบรมเรื่อยๆเกิดความน่าเชื่อถือขึ้นผลิตภัณฑ์ออกมาก็มีคนอยากเล่นไหมเล่นขายได้มากกว่าเกมขายได้หลายอย่างมากและที่สำคัญณปัจจุบันตอนนี้คนเริ่มเอาเกมไปผูกเข้ากับธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการสอนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเสนอแอนิเมชันดิจิตอลธุรกิจโฆษณาเกมขายได้มากนะเกมขายได้หลายด้านมากนะครับมันไม่ได้เป็นทั้งขายเกมขายส่งเสริมก็ได้ผมไม่ค่อยเห็นนะฮะที่เราเห็นเนี่ยเป็นด่างต่างๆเป็นใต้ดินเนี่ยรู้ไหมครับว่าเราสามารถที่จะไปทำคุ้มใต้ดินเนี่ยเปลี่ยนเป็นคุ้มใต้น้ำใต้ดินเปลี่ยนเป็นใต้น้ำแล้วขายแค่เฉพาะส่วนนั้นให้นักพัฒนานะลูกค้าของคนทำเกมไม่ใช่ลูกค้าที่เป็นคนเล่นเกมเดียวนะนักพัฒนาสังเกตคนเล่นเกมเงินมาจากไหนพ่อแม่หรือว่าโตไหนก็หาเองจริงไหม
ต่นักพัฒนาโดยตัวมีคนขายเก็บอยู่แล้วใช่ป่ะเขามีเงินเป็นถุงเป็นถังเราวางขายของที่เขาอยากได้เช่นอยากได้ผู้ใต้นะจัดแม่โดยฉันผู้ใต้นะขอห้องจ่ายเท่านั้นแล้วเราต้องคิดราคาแพงกว่าค่าเกียร์ด้วยเกียร์ขายสิบเอ็ดร้อยเก้าดอลลาร์แจกฟรีรู้ไหมผู้ใต้นะขายร้อยดอลลาร์แล้วนักพัฒนารวยอยู่แล้วแล้วร้อยดอลลาร์ก็ต้องมาจ้างโปรแกรมเมอร์3คน3เดือนมอบไปแสนนึงซื้อร้อยดอลลาร์ถูกป่าวไหมนะครับขายได้หลายอย่างนะนี่คือตัวอย่างขายส่วนเสริมนะครับขายความรู้ขายการอบรมขายการนำเสนอนำเกณฑ์ไปแก้ปัญหาต่างๆรู้ไหมครับทุกที่ของเราไปทำงานที่เอ็กเทคเอ็กเทคจะเป็นศูนย์เลยนะครับที่ช่วยให้ผลวิจัยนี้นะครับส่วนย่อยนะที่ช่วยให้ผู้เป็นอัมพาตนะครับได้ทำกายภาพบำบัดซึ่งชีวิตของคนที่ต้องทำกายภาพบำบัดเป็นอะไรที่เจ็บปวดและค่อนข้างน่าดูมากเพราะว่าบางครั้งก็ต้องเดินเนี่ยบางครั้งก็ต้องบีบเนี่ยคือถ้าเป็นอัมพาตนะต้องบีบไม่มีระบบร่วมนะครับพี่เราไม่ทำเกณฑ์แน่ยิ่งบีบเร็วตัวละครก็วิ่งนะมีเสียงมีใจโอ้ยแค่นี้ครับเราลืมความปวดครับลืมความเหนื่อยที่จะขยับมือเขามีเกณฑ์ช่วยเกมช่วยได้หลายอย่างเกมช่วยได้มากกว่าแค่สิ่งบันเทิงเยอะแยะมากมายนะให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าเราคิดว่าเกมมันเป็นมากกว่านั้นเราไม่มีทางเสี่ยงที่จะขาดทุนในงานในการลงทุนการเงินและที่สำคัญผลตอบแทนระยะสั้นมันจะเริ่มโผล่มาในระหว่างที่เราเล่นเกมเรียนเกมนี่ครับเรียนไปสี่ปีนั้นไม่ได้เรียนอะไรเลยนะครับแต่ครับเราไม่ยอมไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆมหาลัยชุดกิจบัณฑิตไม่ยอมต้องมหาลัยชุดกิจบัณฑิตนะเกิดขึ้นมาได้มหาลัยชุดกิจเนี่ยเป็นมหาลัยเอกชนแรกในกลุ่มแรกนะครับที่โดนอนุมัติขึ้นมานะครับหรือเป็นมหาลัยแกะนะเกิดขึ้นมาได้ที่ปัชญานี้ครับนักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติและแหล่งวิชาการประสานความรู้คู่ธุรกิจนี่คือปรัชญาของมอธุรกิจบัณฑิตเราต้องเอาความรู้ไม่ใช่รู้อย่างเดียวแต่ต้องเอาความรู้นั้นมาสร้างสรรค์ผลงานทำธุรกิจได้และแน่นอนในเรื่องปรัชญาของธุรกิจเป็นแบบนี้ผ่านเราก็ต้องแง่สานต่อครับนี่เลยฮะเกมทุกอย่างไม่ใช่ทำแค่เกมเสร็จแล้วเราก็ไม่สอนอะไรต่อไม่ได้ไม่ยอมทำเกมเสร็จปั๊บเราจะผูกเข้ากับธุรกิจไงเราจะมีวิธีมาผูกเข้ากับธุรกิจแบบต่างๆในเพื่อให้น้องได้เปิดมุมมองในการที่จะเกมมันเป็นมากเองเปิดมุมมองได้ยังไงถ้าจะมารวมกันเนี้ยมันต้องมีส่วนผสมสำคัญนะส่วนผสมสำคัญนั้นก็คือมันจะต้องเอาสินค้าปกติเนี่ยไปผสมกับสินค้าที่ต้องการถ้าอันนี้แค่อันนี้อันเดียวต้องขายดีจริงป่ะอันนี้ต้องขายดีแต่ถ้าอยากได้ผลตอบแทนระยะสั้นเราจะแค่ขึ้นอันใดอันหนึ่งก็ไม่รู้จริงไหมมันต้องหาทางขึ้นสองอันนี้นะก็ต้องมาสองอันนี้ผสานกันนะทำยังไงให้ผสานกันได้ที่ทำยังไงเนาะการจะผสานกันได้นั้นมันใช้คำว่าการตลาดการตลาดจะช่วยให้สองสินค้าปกติกับสินค้าดิจิตอลนั้นกลายเป็นสินค้าเดียวกันได้และสามารถทำรายได้ระยะสั้นให้เราได้การตลาดเดี๋ยวเราจะมาเรียนเป็นวิศวกรทำไมต้องทำการตลาดจะทำยังไงกับการตลาดไม่ต้องกลัวนะครับการตลาดไม่มีอะไรมากนะการตลาดคือการเอาสินค้าเข้าถึงลูกค้านี่แหละนี่คือหน้าที่ของการตลาดและเราไม่ปล่อยให้น้องๆหรือว่านักเรียนของเราตัวเดียวทำมาปั๊บไปขายเองทำมาปั๊บก็หาลูกค้าเองเราไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าเก่งประสบธุรกิจเราเป็นอย่างนี้ครับมีเลยดีของเราคือโอกาสแน่และก็เป็นตัวประสานแน่ระหว่างนักเรียนของเราใช้จิตวิทยาเชื่อมกับลูกค้าโดยใช้อะไรครับมาร์เก็ตติ้งตอนนี้เราน่าจะเห็นเรามีเป็นภาควิชานะครับมีทุกภาควิชาที่ผมจะเรียกเป็นตัวเรียกฟรีอยู่แล้วเพื่อที่จะแจกฟรีก่อนทำให้คุณอยากได้ของแพงดีมอเตอร์เอาความรู้วิเคราะห์ที่ไม่ได้เยอะเพื่อให้เกิดความแน่ชื่อถือยิ่งเอาไลฟ์ตรงนี้เยอะก็ไลฟ์จริงๆนะเพราะความจริงมันส่งผลมาทางคือความแน่ชื่อถือเราจัดการสร้างความแน่ชื่อถือแทนไม่ต้องปล่อยให้นักศึกษาเราสร้างความแน่ชื่อถือเองเราพยายามสะสมให้งานทุกงานทำมาเสร็จปั๊บก็ต้องมีการอัพขึ้นยูทูบสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเองต่างคนต่างร่วมสร้างความน่าเชื่อถือและที่สำคัญตรงนี้ครับเรามีระบบจัดจำหน่ายไม่ว่าจะมาขายบน Google Play Play Store iOS มาขายบน Shopee มีใครลงทุน Shopee แล้วมั้ยจะยังไม่เคยได้รับแนะนำจาก Shopee นะปกติ Shopee มาตลอดที่สาขาใช่ป่ะอันนี้ถ้าเซิร์ชคำว่า BEDU เข้าไปจะมีหนังสือเกมจาก Shopee เฉพาะช่วงที่ทำได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ Udemy เราจะมีคอร์สออนไลน์ไปวางที่ Udemy นะครับ
ก็ลองตามนะจะมีข้อไลน์ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่างั้นสิ่งท่านสามทำก็คือตั้งใจในผลงานผลิตมาเสร็จปั๊บเราของภาควิชาจัดการหารายได้หรือนำไปสู่ลูกค้าให้นักศึกษาและนี่คือวิชาที่เราต้องเริ่มทำกันแล้วนะครับเริ่มทำด้วยของหน้าครับผมมาเรื่อยๆและแน่นอนว่านักศึกษาบางคนบางทีไม่อยากจะเป็นโปรดักต์อย่างเดียวอยากได้องค์ความรู้ทางด้านนี้พี่คนนั้นทำไงอาจารย์ทำไงนี่ครับนี้เข้าตัวร่วมกับทีมเรานะทีมเราต้องเป็นทีมผู้ผลิตเราเป็นทีมการตลาดเราให้ความรู้หมดเพราะเราสิ่งวัตถุดิบเป็นพื้นโรงงานนะครับและที่สำคัญอันนี้ครับมีติวเตอร์ของเรามีห้องนี้ไหมฮะห้องสมุดนี้นะครับห้องสมุดตรงนี้เราสามารถขอเช่าห้องหรือแม้แต่ขอห้องฟรีในการเปิดอบรมได้ถ้าเป็นการอบรมฟรีนะส่วนมากที่ภาควิชาเราก็ร่วมฟรีแล้วก็ให้อยากจะซื้ออะไรก็ส่งอยู่บ้านนะครับแล้วก็ห้องตรงนี้นะแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหาได้เสร็จไหมขายความรู้ง่ายที่สุดงานขายความรู้ง่ายที่สุดเพราะถ้าขายโปรดักต์ขายเกมที่งานเกมมีบั๊กพอไปแก้ไหมนะขายอีบุ๊กลืมไม้โชว์ตัวเลยเราทิ้งไปสักพักเลยอ่ะพอไปทำอีดิชั่น2นะครับนี่คือตัวอย่างของวิธีการขายความรู้นะฮะเกมขายได้มากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะฮะเราแก้ปัญหาเรื่องระยะสั้นนะฮะโดยเฉพาะระยะสั้นอยากจะทำให้นักศึกษาทุกคนมีรายได้ระยะสั้นเรียน10ปีต้องมีรายได้ตลอดเราต้องเป็นอย่างนี้ครับภาควิชาเราคือไม่มองตัวเองเป็นแค่เด็กภาควิชาเรามองตัวเองเป็นตัวนี้ครับระบบธุรกิจหรือบริษัทหนึ่งอย่างนั้นภาควิชานี้ไม่มองตัวเองแค่เป็นแค่ภาควิชาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเรามองตัวเองเป็นภาควิชาเราจะใช้การวัดที่ผิดเพี้ยนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองตัวเองเป็นระบบหรือเป็นบริษัทการวัดของเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานทุกคนเป็นคนทำงานการวัดจะต้องออกมาเป็นผลงานนะครับแล้วผลงานนั้นจะทำระยะสั้นให้เราก็แฮปปี้ครับมีความสุขเข้าใจและการตลาดที่ต้องเป็นไงเดี๋ยวดีๆจัดการให้เดี๋ยวไปศึกษาต่อจากดีๆได้นะครับภาษาไม่เลยแต่ละอย่างนะครับนะแล้วสุดท้ายครับที่เราจะฝึกน้องๆกันไปเลยฝึกทุกคนแล้วต้องการให้เกิดแนวคิดก็คือแนวคิดชื่อว่าสินทรัพย์ของอะไรก็แล้วแต่ที่ผลิตสินค้าแล้วสามารถทำเงินให้เราได้เรื่อยๆสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าสินทรัพย์สมมติซื้อรถแต่ไม่เคยเอารถไปทำอะไรนอกจากท่องเที่ยวรถจะเรียกว่าสินทรัพย์ไหมนะทรัพย์สินจะเป็นของธนาคารสินทรัพย์จะเป็นของธรรมศาสตร์ดูเรียกต่างกันทำไมนะครับก็มันก็ไม่เป็นสิ่งผลิตรายได้ให้เราใช่ไหมซื้อบ้านมาหลังนึงแต่ว่าบ้านหลังนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อะไรขึ้นมาเลยมันก็ไม่เป็นสินทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ให้แนวคิดทุกคนเรื่องสะสมสินทรัพย์ให้เข้าใจธุรกิจมากทุกคนต้องเรื่องสะสมตรงนี้ไม่ใช่ทำงานไปก่อนสักงานหกปีแล้วค่อยสะสมสินทรัพย์ซื้อคอนโดซื้อของเก็งกำไรซื้อทองซื้อธนบัตรเราจบอะไรนะเราจบเกมนะสินทรัพย์เราผลิตเองเราผลิตได้เรายืมของเองได้นะครับเพื่อให้เกิดแนวคิดนะอันต่อมาครับเข้าถึงข้อมูลยากเหลือเกินแหมต้องไปถามพี่ต้องถามอาจารย์ไม่ทันใจอ่ะอยากจะรู้อยากรู้แล้วอยากรู้แล้วไม่ต้องกลัวครับภาควิชาเราเริ่มอัดข้อมูลต่างๆเข้าไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตไวๆเลยเข้าถึงได้เลยไม่ต้องรออาจารย์สอนเพราะว่าถ้าสมมติเราไปดูเองมาก่อนแล้วเวลาไปคุยกับอาจารย์จะได้อะไรมากกว่าที่อาจารย์สอนจริงป่ะถ้ารออาจารย์สอนอาจารย์สอนก็แค่เบื้องต้นแต่ถ้าไปดูวิดีโอที่เบื้องต้นที่อาจารย์สอนมาแล้วพอไปเจออาจารย์ก็นั่งประชุมงานกันจะได้อะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะลึกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเริ่มมีการนับข้อมูลระยะไปอยู่บนบริษัทแล้วก็แน่นอนครับผู้ปกครองนะเรายึดถือข้อมูลเสรีข้อมูลการเข้าเรียนข้อมูลแต่ละจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตกับผู้ปกครองสามารถเข้าถึงได้นะครับก็เป็นการกดดันเราในตัวนะแต่ก็สามารถให้กับอุ่นใจนะแล้วแก้ปัญหาได้ทันกับและสุดท้ายคือนี้ครับต้องแพ้ทำเกมโคตรยุ่งยากมากนี่เลยทางวิชาเราแก้ไขปัญหานี้ให้แล้วก็จะอยู่ในเวิร์กช็อปวันนี้และเป็นเกมวันนี้นะครับหมอวิชาโครงงานที่พี่ทำนะเหตุผลไม่ต้องดีเลยร่างวางร่างวางออกกันเป็นเกมออกมาเราอยากเริ่มต้นใช่ไหมอยากเริ่มต้นใจเย็นอย่าเพิ่งเห็นโพสพอเริ่มต้นในการเห็นโพสเป็นไงพิมพ์ผิดตัวหนึ่งเออเออพิมพ์ผิดเออเออยังไม่ลำดับความคิดยังไม่ได้ฝึกลำดับความคิดอะไรเลยเออ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 แต่ถ้าตัวนี้มัน
ม่เลื่อนนะเพียงแต่มันจะทำผิดทำผิดก็ไม่ได้ก็โยงไปโยงไปจนกระทั่งเป็นไงลำดับความคิดเริ่มเป็นโปรแกรมเมอร์ลำดับความคิดเริ่ม1 2 3 4เป็น11 11จุดประสงค์ของโปรแกรมเมอร์จริงๆนะครับคืออันนี้ล่าสุดงาน Microsoft Win 2015เริ่มทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าถ้าอยากจะโปรแกรมมิ่งอะไรสักอย่างไม่ต้องมานั่งเก็บโค้ดพวกนี้แต่เริ่มมานั่งวางพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าการเก็บโค้ดแม่นยำถูกทุกตัวสอนแต่โปรแกรมเมอร์อยู่ที่ลำดับความคิดในการแก้ปัญหาเราต้องการเสริมตรงนั้นให้และที่สำคัญหนีไม่พ้นถ้าเรียนเกี่ยวกับเกมต้องมีอะไรครับคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเข้าชั้นไม่มีเคมีชีวะนะก็มีคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ทำไมคณิตศาสตร์ฟิสิกส์มันยากนะเราเรียนไปแล้วขอซื้อส้มซื้อส้มเด็กรู้นะนิดกันนิดนึงเป็นเกมถ้าไปใช้ประโยชน์อะไรเราคิดออกว่าใช้ประโยชน์อะไรแต่เราเรียนเกมเราจะรู้ทันทีว่าใช้ประโยชน์อะไรและที่สำคัญคือการสอบที่เรามีนี่แหละมีเอ็กเอ็กเอ็นบีอะไรไม่รู้นี่นะมันออกมาเป็นภาพครับออกมาเป็นภาพที่ในเกมและนั่นจะทำให้เราเห็นว่าประโยชน์ของมันคืออะไรปกติเนี่ยเลขที่เราไม่ชอบเพราะว่าเห็นตัวอักษรเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่แปลเป็นภาพในหัวเล่นจริงไม่ใช่ทุกคนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาพเราต้องทำก็คือจะต้องช่วยเครื่องมือแปลเป็นภาพให้เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจความได้ทุกคนอย่างนี้สื่อสารกันด้วยภาพได้แล้วจริงปะภาษาการที่ดีที่สุดในโลกนี้ก็คือภาพเราจึงจำเป็นต้องแปลเลขให้เป็นภาพและทุกคนก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเร็วมากนะครับโอเคฟังไปตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีสินค้าของนักพัฒนาดีนะโอ้ฟังแล้วก็เหมือนกับดีๆแก้ปัญหาหลายอย่างนะแล้วอนาคตจะดีไหมถ้าแก้ปัญหาตามนี้ไม่หมดนะครับอนาคตที่เราหวังไว้นะครับเพื่อนักศึกษาของเราเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเกมหนังสือดิจิตอลที่เราทำนะที่เหลือตามเนี่ยย้ำอีกครั้งว่ามันต้องแก้ปัญหาได้มากกว่าความบังเอิญมันต้องเข้าผูกเข้ากับธุรกิจตัวเองเกมมันเป็นมากกว่านั้นนะเกมมันไม่ใช่แค่เล่นแล้วก็ขายแค่เกมมันเป็นมากกว่านั้นเยอะแล้วมันกระจายอยู่ทุกวงการเราต้องการเปิดโลกเปิดโลกทุกคนให้เข้าไปอยู่ในธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็มีครับสินค้าดิจิตอลแล้วก็สินทรัพย์สองคำนี้ทุกคนจะต้องผูกเข้าไปในตัวเองเวลาไปทำงานเป็นรูปเดือนทำเป็นเดือนปั๊บเวลาว่างทำอะไรฮะสร้างสินทรัพย์ทำงานอยู่ปั๊บได้ความรู้มาปั๊บเขียนบล็อกเขียนบล็อกสร้างสินทรัพย์ไปเรื่อยไม่ใช่ทำงานบริษัทได้เงินทำงานบริษัทได้เงินนิดน้อยมาเป็นเงินเดือนอ่ะโดนไล่ออกมีอะไรเป็นของตัวเองนะต้องให้บริษัทเป็นคนแรกเราต้องการให้เป็นยังไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยากเป็นนายจ้างเป็นนายจ้างแน่ๆแต่ว่าเย็นๆไปหาความรู้จักบริษัทที่เขามีซิสเต็มแล้วต่อมีซิสเต็มเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นครับพอจ่ายเงินให้เราด้วยเราก็เรียนรู้เรียนรู้แล้วเวลาว่าทางที่เกียรติมีแนวคิดสร้างสินทรัพย์จำไว้นะไม่ได้มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าสินทรัพย์เราเริ่มสร้างเนี่ยมันจะเริ่มเป็นนิสัยนี่เราต้องการนิสัยว่ามีความชำนาญในการหารายได้จากสินค้าอย่างมากกว่าสินค้าที่มีรีโมทอันหนึ่งจำรีโมทอันหนึ่งได้การเราได้ขายได้รีโมทขายวิธีการทำจอนี้ขายว่ารีโมทที่สามารถไปสั่งแอร์ทำงานก็ได้สั่งตู้คอนเทนเนอร์ทำงานก็ได้มันสามารถจะขายความรู้เรื่องอื่นได้หรือว่าไอ้รีโมทตัวนี้มีเซ็นเซอร์บางอย่างงัดมันแค่บางอย่างไปขายไม่ต้องรอขายทั้งตัวรีโมทเห็นภาพนะธุรกิจจริงๆมีของหนึ่งอย่างมันต้องขายได้บ้างนะเพราะโลกเราว่าโลกเราเป็นฟิล์มเราจะต้องเปิดโลกและนี่คือหน้าที่ของดีนะครับที่จะต้องทำให้เราเป็นได้ใช้สินดิจิตอลสินค้าที่ต้องทำงานแทนได้น้องดูในตอนนี้จะสร้างเองตอนหาเองเนี่ยกดที่สองข้างลองสิบนาทีมีเกมออนไลน์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ร่างกายทีมนั่งไล่ดีแบบสิบนาทีขอแค่มีเงินร้อยออนไลน์ร้อยเดือนห้าพันบาทเองสามพันสี่สามพันสี่ได้เกมออนไลน์ที่เล่นพร้อมกันได้ไม่ต่ำกว่าพันคนแต่เป็นทรีเพราะนี่คือยุคปัจจุบันของเราสินค้าที่ต้องทำบริการพวกนี้มีอยู่แต่อินเทอร์เน็ตไปหมดเลยและเราก็ต้องเสียเวลาจ้างคนมาทำเกมออนไลน์นี้เราสามารถใช้เซอร์วิสพวกนี้ได้เราต้องการให้ทุกคนไปศึกษาเซอร์วิสพวกนี้ดึงในสิ่งที่เป็นประโยชน์มาแก้ปัญหาและเป็นโปรดักต์ตัวเองให้ได้เราจะได้นำบอกว่ามันมีเซอร์วิสอะไรบ้างการสร้างระบบเพื่อแก้ปัญหาดีกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้สำคัญมากนักศึกษาทุกคนของเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีการสร้างระบบขึ้นมาจะแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ตั้งบริษัทตั้งอะไรเองมันต้องเป็นระบบมันต้องเป็นสเต็ป1 2 3 4แล้วมันถึงจะนำไปสู่
สินทรัพย์แต่ถ้าเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่มีงานเข้ามาก็ทำไม่ดีก็ดันมีงานเข้ามาก็ทำมันเป็นระบบนะมีงานเสร็จปั๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนเอกสารคุยกับลูกค้าใหม่ลูกค้าที่สองใหม่เขียนใหม่ลูกค้าที่สามเขียนใหม่มันเป็นระบบนะพอไม่เป็นระบบปั๊บเราต้องทำงานซ้ำซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วจนถึงเวลาเป็นสินทรัพย์เพราะฉะนั้นเราจะทำให้ได้ใส่ว่าการมีระบบมันดียังไงบ้างโดยที่ภาพเองก็เริ่มเป็นระบบมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่อาจารย์สังเกตนะครับระบบการตอบกับอีเมลตอบรับอะไรตรงนี้เนี่ยใช้สิ่งนี้หมดนะครับสารที่ต้องทำโดยคนอื่นแล้วก็ใช้สินค้าที่ต้องทำงานแทนมันมีทั้งหมดจริงนะแล้วก็นี่ครับที่อยากจะปลูกฝังพวกเราไว้เลยนะย้ำอีกครับจบไปทำงานจริงอยู่ในโลกธุรกิจไม่ได้มีแค่สีขาวสีดำนะมันมีสีขาวนะและในโลกธุรกิจที่เราจบไปมันไม่ได้มีแค่เจ้าของกิจการกับลูกจ้างนะครับมันไม่ได้บังคับให้เราต้องเลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วสองอย่างนี้ที่เราปลูกฝังพวกเราต้องได้ก็คือเราอาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้มันอาจจะเป็นบันไดไปกับการทำงานตอนแรกอาจจะเป็นลูกจ้างลูกจ้างที่ทำก็เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการที่ทำเหนื่อยเพียรแต่สินทรัพย์มีก็เอาสินทรัพย์นั้นทำเงินแต่เป็นลูกจ้างงานที่ชอบในสมัยได้หมดทุกอย่างจะเป็นสเต็ปการและกันเราไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโลกเราจะไม่ใช่ขาวดำมีสีเทาเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเราจะไม่มัวมองโลกแค่นะครับแล้วก็บอกให้นักศึกษาเราเป็นเช่นนั้นนะครับนะพูดอย่างนี้นะเป็นคนแบบนี้เสร็จปั๊บเอาละรู้ตัวละออกไปคงไม่เป็นเจ้าของกิจการทันทีแน่ออกไปคงหาประสบการณ์ก่อนมีบริษัทไหมที่อยากเข้าไปทำด้านที่ต้องเกณฑ์ต่างนอกจากบริษัทโบนัสนะบริษัทโบนัสที่นี่เราก็ทำงานอยู่แล้วมีความพิบัตินะครับพิบัติพูดอะไรแล้วนะต่อเล่นนะครับก็ตามนี้เลยครับเยอะมากเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสร้างรายได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็งานล่าสุดที่ IDC ที่เราไปเกิดรู้นี่ก็เป็นตัวอย่างเองที่ของคนไทยคนเลยนะที่เราเห็นตรงนี้จริงๆเป็นตัวลองในงานได้นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลงานที่ IDC เนี่ยนี่คือตัวอย่างภาพเองของคนไทยย้ำนะครับของคนไทยเลยของบริษัทไทยทางนั้นให้เราเห็นภาพว่าบริษัทไทยทำเกมตรงนี้เยอะมากแล้วย้ำอีกครั้งดูบทนี้บทอะไรครับเกมประเภทโซเชียลเว็บนะดามี่เนี่ยเล่นมันครับอันต่อมาเป็นเกมบนโมบายที่เกมมันอยู่ไหนจำนะแบ่งหมวดอันนี้เลยเกมอยู่บนโมบายพิเศษโมบายนะครับนี่ก็โมบายเกมเนี่ยนะของท่านกันเลยนะอันนี้เป็นอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเลยนวัตกรรมพิเศษเกมแบบนวัตกรรมเล่นประหลาดประหลาดเล่นแปลกๆนะครับเกมที่ดีไซน์การแบบมีคอนเทนต์น่าสนใจนะครับก็เลยส่งเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็ในบรรดาเนี่ยเอาทั้งหมดมารวมกันมีเกมไหนเด็ดที่สุดนะครับที่เราเห็นสไลด์ทั้งหมดเมื่อกี้นี้รู้สึกไงบ้างบริษัทเกมเยอะไหมเจอไหมนั่นหมายความว่าจบไปถ้าอยากจะลองเป็นลูกจ้างก่อนศึกษาระบบด้วยการสอบสินทรัพย์ตัวเองมีบริษัทที่เลือกมากมายและสำคัญจริงๆคือเงินเดือนปกติระดับเนี้ยขาดแคลนคนขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราการันตีว่าเกิดสมบูรณ์แน่ๆถ้าเรามีผลงานนะต้องมีผลงานสังกิจควรต้องได้ย้ำนะมันควรต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นครับสรุปอีกครั้งเราต้องการเปลี่ยนแนวคิดทุกคนเราต้องการเปลี่ยนแนวคิดเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนถ้าเราเปลี่ยนตัวเองหมดเปลี่ยนเราเลยเราไม่ใช่ข้ามวิชาเพราะเราคิดว่าตัวเองเป็นข้ามวิชาอยู่กำกับคุณภาพเราใช้ได้เกณฑ์กำกับคุณภาพเราใช้ให้ข้อสอบเราไม่สามารถผลิตผลิตที่ทำงานจริงได้เพราะฉะนั้นข้ามวิชาเราเป็นมากแล้วข้ามวิชาเราต้องการเป็นระบบธุรกิจขึ้นมาเป็นระบบอัตโนมัติที่ทุกคนสามารถเข้ามาอยู่และทำรายได้ทุกคนได้และเป็นบริษัทหนึ่งและที่สำคัญครับที่เราต้องการเห็นนักเรียนนักศึกษาก็ยิ่งน้องเข้าไปดีๆเนี่ยเรามองเขาไม่ใช่แค่ผู้เรียนเรามองเขาเป็นผู้ผลิตย้ำอีกครั้งอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วเรามองทุกคนมาเป็นผ่านเลยพร้อมที่จะลงมือทำกันได้พอไม่เป็นผู้เรียนนะพอมาเป็นพาร์ทเนอร์นะความรู้มันจะเกิดการแลกเปลี่ยนสองฝ่ายและทุกอย่างจะไปเร็วมากโอเคครับเข้าประเด็นสุดท้ายฟังมาขนาดนี้แล้วตอนดีไม่เรียนเกี่ยวกับด้านเกมหรือว่าตอนนี้อยู่ม.4 ม.5 อยู่ม.ต้นอยู่แต่ตรงนี้สนใจมากเลยอยากจะเริ่มทำเกมทำยังไงดีอ่ะไม่ใช่ม.6 อ่ะเข้าอยู่ไม่ได้รอติดตามข่าวของการเปลี่ยนดีนะครับก็เราจะมี
มาตรการออกมานะครับมาตรการที่เรียกว่าถ้าสมมติเป็นม.ต้นม.ปลายที่ยังไม่ถึงม.6นะครับก็จะเริ่มมีว่าถ้าสมมติว่าเสียค่าประกันระดับนี้นะครับก็สามารถเข้าสิทธิ์ได้และก็จ่ายจำนวนในแบบภาควิชาและเมื่อไรก็ตามที่มาเข้าเรียนกับภาควิชาเงินประกันนั้นคืนให้หมดทุกอย่างนะครับเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าเป็นระดับจบปตรีมาแล้วอยากเป็นนี้เราก็จะเริ่มมีกฎลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าให้ทุกคนเข้าไปสู่ที่มีพับลิเชอร์เรามีให้ทุกอย่างหมดที่เหมาะสมและที่สำคัญที่สุดย้ำนะครับเราไม่ได้มีแอสเซทให้ใช้300,000 บาทมีแค่แอสเซทก็มีแค่คอมพิวเตอร์แต่ไม่มีคู่มือการใช้งานให้ที่พี่กำลังทำอยู่นี้แล้วกำลังจะสอนพวกเราในเวิร์กช็อปโดยเฉพาะห้องโปรแกรมเขากำลังจะทำคู่มือตัวแอสเซทราคา300,000 บาทนั้นให้ทำให้สมมติใครกล้าเข้ามาเข้าภาษาอังกฤษไม่แน่ไม่ต้องกลัวพี่ๆทำคู่มือภาษาไทยเนี่ยนะพร้อมที่จะลงมือทำโปรดักต์เพราะฉะนั้นเข้ามาสู่ที่นี่ไม่ได้แค่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้แค่ส่วนประกอบเอาความรู้ไปทำเลยให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็นี่คือความแตกต่างทางชาเราแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่เรากำลังอยากจะแอบถ่ายไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับก็สามารถติดตามได้ในรูปแล้วก็เป็นต่างๆที่จะเริ่มเปิดไปเรื่อยๆนะครับโอเคมองตามมาถึงขนาดนี้แล้วทุกคนคิดว่าน่าสนใจนะ